เมชี้เจอท้ายซื่อหญิงเหมือนเป็นน็อกเอาท์รับคู่แข่งเหนือกว่าขอเล่นด้วยความสุขปารีสเกมวันที่30กรกฎาคม2567 15:52 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมืออันดับ21ของโลกลงสนามพบกับลีแอนตันมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมผลปรากฏว่าช่วงแรกรัชนกดูเหมือนเกรงเล็กน้อยแต่หลังจากเครื่องติดก็เข้าฟอร์มเก่งไล่หวดเอาชนะนักตบขนไก่เบลเยียม2เกมรวด 21-8 ประเดิมคว้าชัยชนะได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของรัชนกเจอศึกหนักพบกับไทซื่อหญิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันในวันที่31กรกฎาคมเวลา 19:50 น.ตามเวลาประเทศไทยหลังจบเกมรัชนกกล่าวว่าฟอร์มถือว่าดีกว่าที่คาดเอาไว้และพอใจในผลงานตัวเองการวางลูกออกลูกค่อนข้างทำได้ดีอาจจะมีตื่นเต้นอยู่บ้างเพราะต้องชนะสถานเดียวเพื่อไปลุ้นในนัดหน้าซึ่งนัดหน้าก็เหมือนรอบน็อกเอาท์เพราะต้องชนะเท่านั้นการเจอไทยซื่อหญิงนั้นคิดว่าอยู่ที่ใครจะคุมตัวเองได้ดีกว่าส่วนตัวมองว่าคู่แข่งประสบการณ์เหนือกว่าผ่านความกดดันมาได้แล้วแต่ตัวเองยังทำไม่ได้อย่างไรก็ตามจะเล่นให้สนุกเพราะยิ่งคาดหวังจะกดดันตัวเองแล้วไม่สามารถนำสิ่งที่ซ้อมออกมาใช้งานได้รัชนกกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามีสื่อไต้หวันมาสัมภาษณ์ได้คุยอะไรบ้างเมย์กล่าวว่าเขาถามว่ารู้สึกอย่างไรกับไทซื่อหญิงเพราะมีข่าวว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้จะแขวนแร็กเก็ตแล้วเลยตอบว่าเหมือนเห็นตัวเองในทิศทางตรงข้ามเพราะเป็นคนที่มีสไตล์คล้ายกันแต่เขาร่างกายดีกว่าและมีความคิดเหนือกว่าในวันที่ทุกอย่างเท่ากันรัชนกกล่าวปิดท้ายว่ากับโอลิมปิกเกมครั้งที่4รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังกับมันยอมรับกับผลที่จะออกมาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่แบกรับความหวังเอาไว้ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าเพราะถ้าเล่นไม่มีความสุขมันเล่นไม่ออกเลยแต่ไม่ใช่ไม่หวังเหรียญเพียงแต่อยากทำให้ดีที่สุดเท่านั้นอาจจะเครียดบ้างแต่ก็มีความสุขมากกว่าเครียด ธิธาชัยธวัฒน์ฮึดสู้จ่อเปิดคำแถลงคดียุบคริสขออย่าด่วนสรุปยันไม่ถอดใจการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11:45 น.ธิธาชัยธวัฒน์เตรียมแถลงแนวทางสู้คดีโค้งสุดท้ายวันที่2สิงหาคมด้านคริสขออย่าด่วนสรุปก้าวไกลจะโดนยุบยันไม่ถอดใจเดินหน้าทำงานต่อเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพฤฒวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงแนวทางของพรรคก้าวไกลในการต่อสู้คดียุบพรรคว่าในวันที่2สิงหาคมเวลา15:00 น.นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคจะแถลงต่อสาธารณะถึงคำแถลงปิดคดีเพื่อมายืนยันอีกครั้งถึงแนวทางที่พรรคดำเนินการต่อสู้และปกป้องพรรคเป็นอย่างไรบ้างยืนยันไม่ได้ถอดใจว่าพรรคจะถูกยุบและไม่อยากให้สังคมด่วนสรุปว่าพรรคจะถูกยุบและเราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อปกป้องพรรคนายพฤฒกล่าวต่อว่าภาพรวมในตอนนี้พรรคก้าวไกลโฟกัสและให้ความสำคัญ2เรื่องคือพยายามทำเต็มที่ภายใต้ช่องทางที่เหลือเพื่อทำให้พรรคไม่ถูกยุบอีกส่วนหนึ่งพรรคก็เดินหน้าทำงานต่อโดยผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของการผลักดันกฎหมายใช้กลไกของคณะกรรมาธิการกมธให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกลไกกระทู้ต่างๆเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและเดินหน้าทำงานระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
ซึ่งสนามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ราชบุรีน่าจะเป็นสนามแรกที่พรรคส่งลงเลือกตั้งสำหรับเนื้อหาสาระในการแถลงนั้นโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจะเป็นการเผยแพร่และสรุปคำแถลงปิดคดีซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เรายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นความพยายามจะยืนยันแนวทางการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งแบ่งเป็น9ข้อตามที่นายพิธาได้เคยแถลงไว้ทั้งเรื่องการต่อสู้เรื่องกระบวนการที่เรามองว่าไม่ชอบในการยื่นยุบพรรคโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รวมถึงการสู้ในเชิงเนื้อหาสาระด้วยยืนยันว่าสิ่งที่เราทำไปไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคงมีการสรุปแนวทางอีกรอบหนึ่งรวมถึงการชี้แจงและตอบข้อสงสัยที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานายพฤทธิ์กล่าวนายกปิงปองรับเสียดายหญิงเดี่ยวไทยตกรอบโอลิมปิกเรียวกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 12:32 น.นายกปิงปองยอมรับเสียดาย2หญิงเดี่ยวปิงปองไทยตกรอบไวหลังร่วง64คนเผยมองนักกีฬาเกรงและกดดันจนเล่นไม่เป็นธรรมชาติชี้ได้เห็นจุดอ่อนก่อนทีมหญิงดวลเจ้าภาพฝรั่งเศสรอบ16ทีมสุดท้ายโอลิมปิก2024ความเคลื่อนไหวมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยหลังจากประเภทหญิงเดี่ยวหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมือ55ของโลกและทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ36ของโลกต้องตกรอบเร็วล่าสุดนายกปิงปองบิ๊กตูนนายณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมของทีมเทเบิลเทนนิสไทยในศึกโอลิมปิกเกม2024ว่าน่าเสียดายที่2นักกีฬาในประเภทหญิงเดี่ยวของไทยต้องยุติเส้นทางเอาไว้เพียงแค่รอบแรกซึ่งตามความจริงหลังผลการจับสายเราออกมาก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราเข้ารอบเพราะไม่ได้เจอนักกีฬาเอเชียด้วยกันแต่เจอกับนักกีฬาจากยุโรปดังนั้นก็มองว่าน่าจะตีกันสนุกอย่างไรก็ตามในการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายนักกีฬาแต่ละคนฝีมือไล่เลี่ยกันแม้อันดับโลกจะแตกต่างกันแต่วิธีการเล่นถือว่าใกล้เคียงกันมากซึ่งมันขึ้นอยู่กับจังหวะในเกมจริงๆอย่างในเกมแรกของ2นักกีฬาเราจะมีอาการเกรงนิดนึงแต่ว่าพอเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มจะรีแลกซ์ขึ้นเดี๋ยวส่งให้ได้แต่ความกล้าที่จะเล่นในบางจังหวะยังน้อยไปหน่อยจึงเสียโอกาสไปในบางจังหวะด้วยเช่นกันอย่างแมตช์ของสุธาสินีในเกมที่6เรานำ 10-8 แต่ปิดเกมไม่ได้และกลับมาแพ้ดิวส่วนเกมตัดสินเราขึ้นนำ 4-0 แต่พอเขาไล่มาเรื่อยๆความกล้าเล่นของเราลดลงซึ่งก็เป็นธรรมชาติของนักกีฬาในเวลาที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงจึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสเล่นได้มากเราแต่ว่ามองในภาพรวมแล้วก็เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะเห็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นน่าจะเห็นว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรในเกมใหญ่ๆแบบนี้เราจะแข่งประเภททีมในวันที่5สิงหาคมนี้ก็น่าจะเอาประสบการณ์จากการเล่นประเภทบุคคลมาเล่นในประเภททีมมากขึ้นแน่นอนว่าในประเภททีมเราเจอเจ้าภาพอันดับโลกเขาสูงกว่าเราแน่นอนยิ่งอันดับโลกเขาสูงเท่าไหร่เขาน่าจะยิ่งกดดันยิ่งเขาเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกล้าที่จะเล่นผ่อนคลายมากกว่านี้ก็น่าจะทำได้ดีนายณัฐวุฒิยังทิ้งท้ายว่าในประเภททีมของศึกโอลิมปิกเกมนำเพียง16อันดับแรกของโลกเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเป็น1ใน16ทีมถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นก่อนมาแล้วที่เหลือคือกำไร
ดังนั้นถ้าสามารถผ่านรอบ16ทีมเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมได้ก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์